พวกเราเจ๊ เและนี่คือทีมจิตอาสาทั้ง7คนซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจเดินทางจากจังหวัดพังงาสู่จังหวัดเชียงรายเพื่อไปปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการช่วยทำความสะอาดและตักโคลนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายลองไปดูกันครับว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงม่วนหมานฟิล์มเต็มใจนำเสนอทีมเจ็ดเด้งตอนหนึ่งภารกิจล้างบ้านและตักโคลนชุมชนบ้านทวีรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสุดยอดระวังด้วยนะเออได้เข้าใจไหมคะเออมืดก้าค่ะมืดจับดีๆจับดีๆไม่ห้ามหลุดนะล้นโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดนี่ทำเองเลยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อไปเสิร์ฟตั้งโต๊ะไว้เอาไปหมดทำไปเบิร์ดเลยลงเต็มจำลงตำดานเออหลอดที่ร้อนองค์เข้าเลยแล้วไปหมดแล้วเหรอได้เลยเราไปเลยครับแล้วมันแม่เตรียมอาหารใช่ไหมนี่เดี๋ยวต้มแค่นี้ไงเอาเลยลุยเต็มที่อาหารเหนือคำเดียวคำเดียวนะแต่ว่าลูกเหนียวเขาใช้มือกันนะเขาเป็นคนขยันกันมากนะครับตอนนี้ล้างจานน้ำชานะครับพระองค์ทรงความเที่ยงตรงที่จริงพระองค์มิทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยด้วยว่าเรามีชีวิตพี่มาขามป้อมพี่อยู่ไหนแล้วอ่ะนี่ไงมาขามป้อมล่วงเต็มมาวันนั้นอ่ะเติมมาขอกินขอแบบแซ่บๆนะคะเลขเด็ดยังไงให้มันสูงนี่ไงแล้วอะไรวันนี้พาคณะเดินทางมาทัศนศึกษาริมทุ่งนาอันสวยงามขนาดนี้เป็นไงเป็นไงจ๊ะสวยค่ะบรรยากาศดีมากเสียงดังเหลือเกินคานาวา
ฮะสดคือว่าเรากำลังดูวิถีชุมชนนะครับอันนี้พี่เป็นชาวบ้านแถวนี้ไหมครับใช่ค่ะอ๋อใช่นะครับหน้าตาเหมือนคนต่างจังหวัดภาคใต้แน่ๆหนอมันไม่ยอมนะนี่กำลังยกยอนะครับยกยอได้ป๋าบ่หน้าหนาเต็มแล้วน่ะเจอไก่นะครับไหนทำยังไงเนี่ยนี่ไม่คืออะไรเนี่ยใบไม้เหรอโอ้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับสุดยอดความสูงนะครับเส้นนี้เลยเส้นนู้นเลยนะนี่คือกระเป๋า
นแรงของกระแสน้ําแม่กบนะครับแล้วตอไม้ใหญ่มากและสะพานก็ขาดเลยนั่นน่ะสะพานขาดน้องคนตะเสียวก็นะเนี่ยเขาสะพานละสะพานขาดเลยสะพานขาดขณะนี้หนูกำลังอยู่สะพานมิตรภาพแม่ยาห้องถอนดอยห้องดอยอะไรนะดอยห้างดอยห้างขณะนี้ดอยห้างค่ะดอยห้างดอยห้างขณะนี้เรากำลังอยู่สะพานขาดสะพานค่ะเพราะว่ารถคูเล็กมันหนักเกินไปแล้วต้องขับมาทางนี้สะพานก็เลยหักค่ะขอบค่ะเป็นอะไรนี่แล้วทุกทีอ่ะไม่แก้ผมดอยห้างผมจะดีใจไปที่สุดนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมานและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ